เวลาออกต่างจังหวัดผมจะเห็นรถตู้แบบขับแบบแซดอ่ะส่วนใหญ่ก็จะบ่นกันนะว่าระบบเบรกอ่ะไม่มั่นใจครับของผมเนี่ยทำเป็นระบบใหม่คันแรกในเมืองไทยเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าเหมือนรถรุ่นใหม่เลยใช้งานได้จริงไหมโอ้ดูนี่ครับเป็นไงรถตู้ไฮเอทคันนี้ทำอะไรนะเดี๋ยวไปขับรถเล่นก่อนโอเคเวลาออกต่างจังหวัดผมจะเห็นรถตู้แบบขับแบบแซดอะนะครับทั้งเครื่องเจหรือดีเซลก็ตามเนี่ยผมว่าโหก็แรงนะแต่ละคันผมว่าโหก็แรงนะแต่ที่สำคัญคือเรื่องระบบเบรกอะระบบเบรกอะมันส่วนใหญ่ก็จะบ่นกันนะว่าไม่มั่นใจอะครับเพราะว่าเบรกมันเป็นเบรกดำข้างหลังแล้วส่วนใหญ่ก็ติดตั้งเบรกแค่คู่หน้าหรือถ้าติดคู่หลังก็ต้องแปลงดำเป็นดิสแปลงดำเป็นดิสแล้วแปลงดำเป็นดิสเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเบรกมือทำยังไงนะครับก็จะบางทีก็จะเอา 3U บ้าง 5U มาใส่บ้างนะครับวันนี้ของผมเนี่ยทำเป็นระบบใหม่เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าเหมือนรถรุ่นใหม่เลยอย่างพวกรถ Toyota Alphard Wheel Fire Action นะครับเป็น BM ที่เป็นรุ่นใหม่ที่ข้างหลังเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วอ่ะผมทำระบบนั้นเลยนะครับคันแรกในเมืองไทยเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบแบบเนี้ยมันใช้งานได้ดีหรือเปล่าแล้วใช้งานได้จริงมั้ยนะครับเดี๋ยวไปเทสเบรกก่อนดึงหยุดอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยครับใครบอกว่าดีเซลตู้ไม่แรงเนี่ยแรงนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยโอ้โหดูนี่ครับเป็นไงเห็นไหมครับหยุดเลยอ่ะเห็นไหมใช้ได้เลยครับเบรกตัวนี้ถ้ารอเอียนนี่เขาบอกว่าเบรกทีถนนย่นครับเดี๋ยวเราไปลองเบรกมือไฟฟ้านะครับตอนนี้เราอยู่ในห้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเบรกไฟฟ้ากันไอทางวนขึ้นแบบเนี้ยทางลาดชันแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปลองเทสกันเลยนะครับประเด็นคือไอที่บนลงมันอยู่ไหนนี่ฮะเอาลาดชันแบบนี้เลยเอาแบบสมมุติเราขึ้นเขาเงี้ยปึ๊ดอย่างนี้เลยโอเคเกียร์ว่างนะครับปึ๊บกดเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้าก็ดีบเรียบร้อยละลงไปดูกันครับไปนี่ครับเห็นไหมครับนี่ตัวเบรกมือไฟฟ้าตัวเดียวกับที่เราใช้ในรถ Toyota Alphard Wheel Fire Lexus นะครับหรือรถ Mercedes-Benz BM Audi เงี้ยที่เปลี่ยนระบบข้างหลังเนี่ยนะครับให้เป็นระบบเบรกหยุดรถแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าที่แย่นี่ครับเบรกมือไฟฟ้าใช้งานได้นี่คือเบรกมือไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับกับทางลาดชันแบบนี้นี่ฮะดูเห็นไหมครับรถอยู่เลยครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ใช้รถแบบนี้อยู่แล้วก็ใช้บ่อยใช้เบรกเยอะเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยแล้วประสบปัญหาในเรื่องของเบรกที่เบรกเรารู้สึกไม่มั่นใจเบรกเรารู้สึกแบบไม่ปลอดภัยนะครับสามารถที่จะปรึกษาสอบถามแล้วมาพูดคุยกับเราได้ก่อนและนี่ก็คือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราทำแล้วเราทำให้สุดนะครับออนท็อปถือว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปรีวิวนะครับในรายการเฮียรีวิวช่องทาง YouTube นะครับมานำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งรถยนต์ให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับสวัสดีครับ